สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมม้งพิษอรมนะครับคุณผู้ฟังครับมารู้กันในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์กันหน่อยนึงน,น,นะครับซึ่งปัจจุบันคนจํานวนมากเข้าใจว่าการเล่นแช์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือว่ากฎหมายยังไม่ได้รองรับนะครับด้วยเหตุผลนี้ครับเมื่อมีใครประสบปัญหาเกี่ยวกับการเล่นแช์เนี่ยอาจจะถูกโกงเงินหรือว่าถูกเชิดเงินหนีไปและเมื่อเข้าไปขอคําปรึกษาจากคนอื่นเนี่ย คำตอบที่ได้กลับมามักจะเป็นคําตอบที่กลับทําให้รู้สึกที่จะท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังนะครับในวันนี้ครับจึงจะขอนําเสนอบทความกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะกําลังเล่นแชร์เพื่อให้ได้รับความรู้นะครับว่าการเล่นแชร์เป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่มีหลักในการเล่นหรือมีข้อห้ามตามกฎหมายอย่างไรบ้างและ ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการโกงแชร์จะฟ้องร้องได้หรือไม่ประการใดคุณผู้ฟังครับการเล่นแชร์เป็นลักษณะของการลงทุนเพื่อออมเงินโดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องเอาทุนของตัวเองเนี่ยมารวมกันเป็นกองกลางในแต่ละรอบนะครับจากนั้นสมาชิกที่ต้องการได้เงินกองกลางแดงกล่าวไปใช้เนี่ยก็จะต้องมีการประมูลครับโดยการเสนอผลตอบแทนเป็นเงินดอกเบี้ยให้ใคร ที่เสนอให้ดอกเบีย้ยสูงที่สุดก็จะได้เงินกองกลางปอ่าทั้งหมดเนี่ยในรอบนั้นไปหลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงรอบที่จะต้องลงเงินทุนเป็นกองกลางครั้งใหม่เนี่ยผู้ประมูลได้ในรอบที่แล้วก็จะต้องนําเงินทุนของตัวเองนะครับในงวดนั้นมาลงเป็นเงินกองกลางอีกพร้อมกับเงินดอกเบีย้ยเป็นจํานวนเงินเท่ากับที่ตัวเองได้เสนอประมูลไว้จนครบครับ จนกว่าจะครบตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ในการเล่นแชร์และเมื่อครบสัญญาการเล่นแชร์เนี่ยสมาชิกในวงแชร์แต่ละคนก็จะได้เงินทุนที่ได้ลงเป็นกองกลางเนี่ยคืนพร้อมกับจะได้เงินดอกเบี้ยจากการที่สมาชิกคนอื่นครับได้เสนอประมูลมาในแต่ละรอบด้วยนะครับทีนี้การเล่นแชร์ผิดกฎหมายาหรือไม่ครับคุณผู้ฟังครับประชาชนส่วนมากเข้าใจนะครับว่าการเล่นแชร์นั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ความจริงแล้วนะครับการเล่นแชร์ของประชาชนทั่วไปที่มิได้ดำเนินการเป็นธุรกิจนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายครับดังนั้นนะครับประชาชนยังสามารถเล่นแชร์กันได้แต่ต้องกระทำภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นโดยกฎหมายที่ควบคุมกำกับดูแลการเล่นแชร์ได้แก่พระราชบัญญัติการเล่นแชร์พุทธศักราช2534 ซึ่งได้บัญญัติคำนิยามของการเล่นแชร์ไว้นะครับว่าหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือว่าทรัพย์สินอื่นใดรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นง,ดงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใดและให้หมายความรวมถึงการ รวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงครับทั้งนี้ในลักษณะการเล่นแชร์ตามกฎหมายมีข้อห้ามสำคัญดังต่อไปนี้ครับประการแรกครับห้ามนิติบุคคลเป็นคนจัดให้มีการเล่นแชร์หรือเป็นนายวงแชร์หากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องถูกปรับตั้งแต่หนึ่งถึงสามเท่าของจำนวนเงินทุนที่เป็นกองกลางแต่ละงวดของทุกวงแชร์ ประการที่สองครับชาวบ้านหรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถที่จะจัดให้มีการเล่นแชร์หรือสามารถเป็นนายวงแชร์หรือที่เรียกว่าเท้าแชร์ได้แต่ว่าการเล่นแชร์ที่ว่ามานั้นมีหลักอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีหลักอยู่ว่าประการที่1ครับห้ามตั้งวงแชร์รวมกันเกินกว่า3มวงประการที่สองครับ ห้ามมีสมาชิกทุกวงรวมกันเกินกว่า30คนครับประการที่3ครับห้ามมีเงินกองทุนหรือเงินกองกลางต่องวดต่อหนึ่งงวดนะครับรวมกันเกินกว่า3 0 0 0 0นบาทครับประการสุดท้ายครับห้ามนายวงแชร์หรือว่าเท้าแชร์เนี่ยหรือคนที่จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกองกลางจากการเล่นแชร์เท่านั้น ถ้ามีใครฝ่าฝืนครับหรือไม่ยอมทำตามที่กฎหมายบอกเอาไว้ในวงแชร์หรือคนที่จัดให้มีการเล่นแชร์จะต้องถูกจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับเงินนะครับอีกไม่เกินกว่า1 0 0 0 0แบาทครับการจัดให้มีการเล่นแชร์นั้นนะครับกฎหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาครับหรือว่าเป่าประกาศให้คนเข้ามาร่วมที่จะเล่นแชร์ถ้าใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ เงินไม่เกิน5 0,000่นบาทครับคุณผู้ฟังครับกรณีเช้าแชร์หนีหรือว่าโกงแชร์เนี่ยมันมีอยู่2กรณีนะครับประการแรกครับมีเจตนาทาวงแชร์จริงแต่ด้วยเหตุด้วยสาเหตุใดหรือว่ามีความจําเป็นในๆดก็ตามที่ทําให้ไม่สามารถบริหารเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเล่นแชร์สมาชิกวงแชร์หรือลูกแชร์สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันในทางแพ่งนะครับ โดยนำพยานบุคคลมาสืบได้แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนื่องจากตามกฎหมายแล้วนะครับการเล่นแชร์นั้นไม่ถือเป็นการกู้ยืมที่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือครับประการต่อมาครับกรณีที่2นะครับมีเจตนาจะไม่ทําวงแชร์มาตั้งแต่ต้นแต่อ้างว่าจะทําวงแชร์หลังจากนั้นเมื่อได้เงินแล้วก็ชดเงินหลบหนีไปสมาชิกหรือ ลูกวงแช่สามารถไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับท้าวแช่ได้ครับเนื่องจากถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสมาชิกวงแช่หรือว่าตัวลูกแช่นะครับหนีวงแช่จะทํากันอย่างไรถ้าตัวลูกแช่คนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือหลายคนหนีวงแช่เนี่ยวงแช่นั้นจะต้องดําเนินการต่อไปซึ่งท้าวแช่จะต้องรับผิดชอบ โดยการสำรองจ่ายแทนไปก่อนครับแล้วเท้าแชร์ก็ไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องมาคับคดีกันในทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาครับหรือฟ้องร้องฐานผิดสัญญาในทางแพ่งตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับเพื่อใหอ้เพื่อใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยเอากับลูกแชร์ที่หนีวงแชร์ซึ่งการฟ้องคดีดังกล่าวสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร หรือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือครับคุณผู้ฟังครับในกรณีของอกฎหมายควบคุมการตั้งวงแชร์นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พุทธศักราช2534 <c oughs> มีโทษทางอาญานะครับก็เป็นเรื่องของการควบคุมหรือว่าเงื่อนไขไม่ให้นายวงหรือว่าเท้าแชร์เนี่ยตั้งวงแชร์โดยมีวงแชร์หรือว่าสมาชิกวงและจํานวนเงนเินเกินกฎหมายกําหนด เท่านั้นครับผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับประมูลหรือว่าเปเียแชร์ได้เนี่ยแล้วไม่ส่งหรือว่านายวงแชร์เนี่ยได้เงินแล้วก็เลิกวงก็เป็นเพียงความผิดทางแพ่งครับไม่ใช่ความผิดทางอาญานะครับแล้วก็การเล่นแชร์เนี่ยในความผิดที่รัฐเท่านั้นอขออภัยครับเป็นความผิดที่ของรัฐเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้เสียหายสมาชิกวงแชร์ที่เป็นผู้เสียหาย,าเ,ย,เ,นหายเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักง,งานอายการครับในข้อหาตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์นะครับ กรรมสิทธิ์ในเงินที่ส่งค้างวดแชร์แล้วมิได้เป็นของสมาชิกวงแชร์อีกต่อไปเจ้ามือแชร์ไม่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับรวมถึงตัวลูกแชร์ก็ไม่มีความผิดฐานยักยอกด้วยเช่นกันนะครับการดิ้นนแจ้งความจึงมันไม่มีประโยชน์ครับดังนั้นนะครับเมื่อผู้เล่นแชร์ต้องเลือกต้องต้อง,ต,องต้องเลือกนายวงแชร์ด้วยแล้วก็ไปดูด้วยว่าสมาชิกเนี่ยเขา มีความไว้ใจได้เท่าใดเท่าไหร่นะครับมันก็มีคำพิพากษาครับของสารดีกาที่2 9 2 6ทับสมครับเงินค่าแชร์แต่ละงวดที่ผู้เสียหายทั้ง11และโจทย์ร่วมส่งให้จําเลยเมื่อผู้ใดประมูลแชร์ได้ก็จะตกได้แก่ผู้นั้นกรรมสิทธิ์ในเงินที่ส่งไปแล้วมิได้เป็นของผู้เสียหายทั้ง11และโจ์ร่วมต่อไปอีกและหากผู้เสียหายทั้ง11 และโจร์ร่วมไม่สามารถประมวลแชร์ได้เพราะแชร์ล้มเลิกไม่ว่าโดยเหตุใดจำเลยในฐานะที่เป็นเจ้ามือแชร์ก็ต้องรับผิดแทนซึ่งเป็นความผิดในทางแพ่งจำเลยไม่มีความผิดฐานยักยอก,กน,นะครับตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พุทธศักราช2534มาตรา6บัญญัติไว้แต่เพียงว่าห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า3มวงเท่านั้นมิได้บัญญัติว่า จะต้องจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มากกว่า3วงดังกล่าวขึ้นมาพร้อมๆกันในวันเดียวกันจึงจะเป็นความผิดเมื่อจำเลยจัดให้มีการเล่นแชร์โดยมีจำเลยเป็นนายวงแชร์ในช่วงเวลาเดียวกันมากกว่า3วงจึงเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา6ครับจำเลยเป็นนายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวม7วงจำเลยรวบรวมเงินจากผู้เสียหายและโจ์ร่วมซึ่งเป็นสมาชิกวงแชร์ไปแล้วหลายงวด จำเลยจัดให้มีการประมูลแชร์ไปแล้วหลายงวดโดยสถานที่จัดประมูลแชร์คือร้านของจำเลยการประมูลแชร์ตามวาระมีไปแล้วหลายครั้งผู้ที่ประมูลแชร์ได้ต่างก็รับเงินไปแล้วและตามคำฟ้องโจทผู้เสียหายและโจทร่วมยังไม่เคยประมูลแชร์ได้จึงยังไม่มีทธิเรียกร้องเงินกองกลางที่จำเลยรวบรวมไปเงินค่าแชร์แต่ละงวดที่ผู้เสียหายและโจทร่วมส่งให้กับจำเลยไปแล้วเมื่อผู้ใดประมูลแชร์ได้ ็ย่อมจะตกไปแก่ผู้นั้นไปกรรมสิทธิ์ในเงินที่ได้ส่งไปแล้วมิได้เป็นของผู้เสียหายและโจทร่วมต่อไปอีกและหากผู้เสียหายและโจทร่วมไม่สามารถประมูลแชร์ได้เพราะแชร์ล้มเลิกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามจำเลยในฐานะที่เป็นเจ้ามือแชร์ก็จะต้องรับผิดแทนความรับผิดในกรณีเช่นนี้เป็นความผิดในทางแพ่งขอจจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยยักยอกเงินของผู้เสียหายและโจทร่วมคุณผู้ฟังครับ การเล่นแชร์แต่ถูกโกงเป็นคดีแพ่งไม่ใช่อาญานะครับแจ้งความไม่ได้ครับคุณผู้ฟัง